ดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการคนหลังข่าวกับดิฉันณัชชาวีวานิสุรางค่ะพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 15:00 นถึง 15:30 นผ่านทางช่องทางที่หลากหลายไม่ได้มีแค่หน้าจอ TNN ช่อง16เท่านั้นนะคะประเด็นที่จะนำเสนอกันในวันนี้ค่ะเริ่มต้นจะมาดูเคล็ดลับการกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอย่างไรให้ไม่ทำร้ายสุขภาพแล้วในขณะเดียวกันจะไปฟังมุมมองแนวโน้มเศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่งหลังของปี2566จากเลขาธิการสสช.และทิ้งท้ายกันเช่นเคยกับเรื่องราวดีๆที่ช่วยสร้างความสุขและรอยยิ้มให้เกิดขึ้นในสังคมพักกันสักครู่ก่อนหลังจากนั้นในช่วงหน้าทยอยมาติดตามรายละเอียดในแต่ละประเด็นไปด้วยกันค่ะก้มกราบบังคมพระทรงศรีพระภูมิเป็นจอมทัพผู้ยิ่งใหญ่เป็นศูนย์รวมหล่อล้อมรวมใจไทยถวายชัยขอพระองค์ทรงพระเจริญได้กล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสินถ้าจะกู้ซื้อบ้านทุกคนจะนึกถึงใครก่อนเป็นอันดับแรกธอ.ส.ธอ.ส.ย่อมาจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ดาวน์โหลดยังแอป GHB Allgen มีฟังก์ชันให้เลือกเยอะเลยไม่ว่าจะขอสินเชื่อบ้านขอสินเชื่อซ่อมแซมต่อเติมบ้านชำระเงินกู้ชำระค่าสินค้าและบริการฝากโอนก็ได้หมดอ๋อซื้อสลากออมทรัพย์ก็ได้นะสุดยอดแอป GHB Allgen แอปเดียวครบจบทุกเรื่องขอบคุณค่ะแม่ต้นก็ทำงานมานานแล้วต่อก็เรียนจบแล้วก็มีงานทำแล้วแม่ว่าเราลองดูบ้านใหม่สักหลังดีกว่าเช่าบ้านเขาอยู่ดีไหมลูกธนาคารอาคารสงเคราะห์เราใส่ใจความสำคัญของการมีบ้านเราจึงออกแบบสินเชื่อบ้านรวมถึงให้คำแนะนำเพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการให้ความฝันในการมีบ้านของคนไทยได้กลายเป็นจริงธนาคารอาคารสงเคราะห์ทำให้คนไทยมีบ้านสืบชนกมาปกเกตครองเขตขันสืบสมัยไอสวรรค์เป็นขวัญล่าสืบแรงรักพักกษัตริย์แรงศรัทธาเป็นราชาทำรงรัฐทรงฉัตรไทยดลวาระมงคลขวัญวันเฉลิมขอชนเสริมแรงสืบสารปณิธานสมัยขอพระองค์เป็นหนึ่งแสงสืบแรงใจขอพระองค์พระทรงชัยทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์จำกัดและบริษัทในเครือช่วงที่2ของรายการคนหลังข่าวกับการติดตามข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพค่ะคุณผู้ชมค่ะถ้าเกิดพูดถึงบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่าเวลามีใครกินคนหนึ่งเนี่ยจะต้องมีคนอยากกินตามอีกเป็น10คนสืบเนื่องจากกลิ่นที่หอมเตะจมูกในขณะเดียวกันหลายคนก็ติดใจในรสชาติที่หลากหลายและมีความอร่อยนอกเหนือจากนี้ก็ยังสะดวกและรวดเร็วในการกินแถมยังมีราคาย่อมเยาอีกต่างหากแต่ยังไงก็ตามค่ะเราก็เคยได้ยินมาเป็นระยะนะคะถึงอันตรายจากการกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปดังนั้นในวันนี้มีเคล็ดลับมาฝากกันจะกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอย่างไรให้ไม่ส่งผลเสียต่อสุขภาพมาติดตามไปด้วยกันค่ะ
หลายคนอาจจะเคยได้ยินเรื่องบรรจุภัณฑ์ของบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปชนิดถ้วยโดยเฉพาะถ้วยกระดาษที่มีการเคลือบแว็กซ์หรือขี้ผึ้งเอาไว้กันรั่วซึมเมื่อเรากินเจ้าขี้ผึ้งนี้เข้าไปในร่างกายนานๆก็อาจจะเข้าไปเคลือบกระเพาะอาหารของเราและทำอันตรายต่อสุขภาพของเราได้วันนี้มาหาคำตอบในเรื่องนี้ไปด้วยกันค่ะแต่ก่อนจะไปถึงคำตอบที่ว่าขี้ผึ้งเป็นอันตรายต่อร่างกายของเราหรือไม่นั้นมาดูก่อนดีกว่านะคะว่าในบรรจุภัณฑ์อาหารที่เรากินเข้าไปมีขี้ผึ้งเคลือบอยู่ด้านในจริงหรือไม่เจ้าของผลิตภัณฑ์ได้ให้ข้อมูลไว้ในเว็บไซต์อย่างเป็นทางการค่ะว่าถ้วยของบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเป็นถ้วยกระดาษลามิเนตพลาสติกชนิด PE food grade polyethylene ไม่มีการเคลือบแว็กซ์หรือขี้ผึ้งแต่อย่างใดส่วนที่เราเห็นลื่นๆด้านในถ้วยจะเป็นพลาสติกชนิดทนร้อนที่ใส่ไว้ด้านในของถ้วยเพื่อทำให้รูปถ้วยคงตัวและเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองว่าใช้กับอาหารได้อย่างปลอดภัยนอกจากนี้ยังสามารถนำเข้าเตาไมโครเวฟได้อีกด้วยโดยทั่วไปแล้วชนิดของภาชนะสำหรับบรรจุบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปชนิดถ้วยจะมีด้วยกัน3แบบค่ะนั่นคือถ้วยพลาสติก PP polypropylene ขึ้นรูปโดยการหลอมเม็ดพลาสติกPP food grade แล้วก็ยิงขึ้นรูปถ้วยพลาสติกประเภทนี้สามารถใช้กับผลิตภัณฑ์บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปโดยการเติมน้ำร้อนหรือน้ำธรรมดาและเข้าไมโครเวฟก็ได้ถ้วยพลาสติกจะมีความแข็งแรงป้องกันความชื้นและกลิ่นได้ดีค่ะถ้วยโฟมอย่าง PS polystyrene ขึ้นรูปโดยการหลอมพลาสติก PS แล้วขึ้นรูปถ้วยซึ่งจะมีลักษณะเป็นเม็ดโฟมเล็กๆก่อกันแน่นจะมีข้อดีคือเป็นฉนวนความร้อนเมื่อชงน้ำร้อนในบะหมี่แล้วบะหมี่ก็จะร้อนนานผู้ถือถ้วยจะไม่รู้สึกร้อนแต่อย่างไรก็ตามถ้วยโฟมไม่สามารถทนความร้อนในระดับ100องศาเซลเซียสได้จึงไม่สามารถจะนำเข้าไมโครเวฟได้นอกจากนี้ก็ยังมีข้อเสียของบรรจุภัณฑ์โฟมอีกหลายประการนั่นคือเป็นขยะที่ไม่สามารถย่อยสลายได้ด้วยวิธีการทางชีวภาพโดยจุลินทรีย์ยังไม่มีวิธีรีไซเคิลที่เหมาะสมนักวิชาการประเมินว่าต้องใช้เวลาหลายร้อยปีในการย่อยสลายนอกจากนี้ถ้วยโฟมพิมพ์สีภายนอกได้ไม่สวยงามจึงต้องอาศัยการหุ้มด้วยพลาสติกอีกชั้นหนึ่งเพื่อเป็นพื้นที่ฉลากอาหารถ้วยกระดาษลามิเนตพลาสติกชนิด PE หรือโพลีเอทิลีนขึ้นรูปโดยการพ่นพลาสติก PE food grade เป็นฟิล์มเคลือบบนผิวกระดาษด้านในของถ้วยถ้วยชนิดนี้เมื่อเติมน้ำร้อนยังสามารถถือถ้วยได้โดยไม่ร้อนมือเพราะถ้วยจะออกแบบให้ปลอกกระดาษชั้นนอกที่พิมพ์ฉลากสวมทับไว้ทำให้เป็นฉนวนอากาศป้องกันไม่ให้ความร้อนในถ้วยออกไปสู่ภายนอกสามารถนำเข้าไมโครเวฟได้และช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมเนื่องจากใช้เวลาย่อยสลายน้อยกว่าถ้วยชนิดอื่นแต่อย่างไรก็ตามถ้วยอาจจะอ่อนตัวลงเล็กน้อยจากไอน้ำจึงต้องถือด้วยความระมัดระวังค่ะสำหรับบรรจุภัณฑ์อาหารที่มีการเคลือบขี้ผึ้งนั้นจะเป็นขี้ผึ้งชนิดที่กินได้นะคะเช่นขี้ผึ้งที่ใช้ในการเคลือบผักและผลไม้เพื่อจะยืดระยะเวลาในการเก็บรักษาให้ยาวนานป้องกันโรคราและแมลงรักษาน้ำหนักรสชาติและการสูญเสียวิตามินดังนั้นหากจากผู้ผลิตที่มีความน่าเชื่อถือได้ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตอย่างถูกต้องก็ขอให้มั่นใจได้ค่ะว่าเป็นขี้ผึ้งที่ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายอย่างที่เรากลัวกันเชื่อว่ามีหลายคนเหมือนกันที่ชอบกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแบบดิบนำเครื่องปรุงมาใส่กับเส้นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปโดยไม่ต้มกับน้ำร้อนกรุบกรอบรสชาติเข้มข้นถึงใจจากเครื่องปรุงเป็นอาหารที่กินง่ายเหมือนกับขนมหรือของว่างจึงทำให้เป็นที่นิยมในหมู่วัยรุ่นวัยทำงานมากมายแต่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่กินดิบอันตรายหรือไม่ต่างจากการกินแบบต้มสุกอย่างไรบ้างวันนี้เราก็มีข้อมูลมาฝากนะคะบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเมื่อกินดิบจะให้พลังงานประมาณ200กิโลแคลอรี่โดยมีส่วนประกอบคร่าวๆเป็นไขมัน11กรัมไขมันอิ่มตัวประมาณร้อยละ25ของที่ไม่ควรได้เกินในแต่ละวันและยังมีโซเดียมประมาณร้อยละ60ถึงร้อยละ70ของที่ร่างกายต้องการค่ะถึงแม้บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปจะเป็นอาหารที่ให้พลังงานแต่ก็เป็นพลังงานที่ไม่ได้มีคุณภาพต่อร่างกายมากนักนะคะเนื่องจากเป็นพลังงานที่ได้จากแป้งและไขมันทั้งสิ้นที่สำคัญเมื่อกินแป้งที่ผสมเครื่องปรุงรสจัดแบบดิบๆไม่มีเนื้อผสมเจือจางเหมือนกับการต้มกับน้ำร้อนจะยิ่งทำให้เราคอแห้งแล้วถ้าเกิดยิ่งกินควบคู่ไปกับการดื่มน้ำอัดลมจะยิ่งทำลายสุขภาพมากขึ้นค่ะเพราะในมื้อนั้นจะมีแต่แป้งน้ำตาลและไขมันนอกจากนี้ก็จะเสี่ยงต่ออาการท้องอืดมากกว่าปกติอีกด้วยสำหรับพลังงานอาหารที่ได้จากการกินดิบและต้มเส้นให้สุก
าจจะมีปริมาณใกล้เคียงกันถ้าเกิดหมายถึงกินน้ำซุปจนหมดเกลี้ยงแต่ในทางกลับกันนะคะถ้าเกิดเราไม่ได้ซดน้ำซุปจนขอดก้นถ้วยก็จะช่วยทำให้เราได้รับโซเดียมน้อยลงกว่าการกินดิบดังนั้นการกินแบบต้มเส้นให้สุกจึงอาจจะดีต่อร่างกายมากกว่าเล็กน้อยแต่ก็ย้ำนะคะเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นเองเราควรจะกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปโดยไม่ทำร้ายสุขภาพด้วยวิธีการดังต่อไปนี้ค่ะไม่กินติดต่อกันมากเกินไปไม่ควรจะกินติดต่อกันเกิน2มื้อหรือกินติดกันหลายวันควรเว้นระยะในการกินสลับไปกินอาหารประเภทอื่นบ้างไม่กินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปดิบมากหรือบ่อยเกินไปไม่กินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปร่วมกับอาหารที่มีแป้งน้ำตาลและไขมันสูงควรใส่วัตถุดิบที่ให้สารอาหารอื่นเพิ่มเติมลงไปด้วยเพื่อเพิ่มคุณค่าทางสารอาหารให้กับบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเช่นไข่ผักเห็ดเนื้อสัตว์ต่างๆและอื่นๆไม่จำเป็นต้องใส่เครื่องปรุงรสจนหมดซองและไม่จำเป็นต้องซดน้ำซุปจนหมดค่ะสำหรับคนที่ต้องการลดน้ำหนักบอกเลยนะคะว่าบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปไม่เหมาะกับเราค่ะถึงแม้ว่าบางคนอาจจะแอบเห็นที่บรรจุภัณฑ์ว่าบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป1ซองให้พลังงานไม่มากนักจึงอาจจะหยิบมากินเพื่อเป็นอาหารช่วงลดน้ำหนักแต่อันที่จริงแล้วถึงแม้ว่าบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปจะให้พลังงานไม่มากแต่ก็ไม่ควรจะเป็นอาหารสำหรับการลดน้ำหนักจริงๆค่ะโดยแพทย์หญิงธิดาการรุจิพัฒนากุลหรือหมอผิงผู้เชี่ยวชาญด้านผิวพรรณและเวชศาสตร์ชะลอวัยโรงพยาบาลสมิติเวชสุขุมวิทให้ข้อมูลมาว่าบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปถึงแม้จะมีแคลอรี่ต่อซองไม่มากนะแต่ยังไงก็ตามไม่ได้เป็นตัวเลือกที่ดีเลยสำหรับคนลดน้ำหนักเพราะบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมีปริมาณโซเดียมสูงไม่ดีต่อสุขภาพไตรสเค็มในบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปจะเพิ่มความอยากอาหารให้มากขึ้นแล้วทำไมอาหารสำเร็จรูปถึงไม่เหมาะกับคนที่กำลังลดน้ำหนักอาหารสำเร็จรูปประเภทอัลตราโปรเซสฟู้ดหรืออาหารที่ผ่านกระบวนการผลิตปรุงแต่งใส่สารเคมีต่างๆเช่นสารกันเสียอิมัลซิฟายเออร์สีผสมอาหารน้ำเชื่อมฟรุกโตสสารเพิ่มรสชาติและอื่นๆที่เราพบได้ในขนมกรุบกรอบน้ำอัดลมอาหารปรุงสำเร็จแช่แข็งซุปกระป๋องบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปไส้กรอกซีเรียลที่ผ่านการปรุงรสเป็นต้นไม่เหมาะกับผู้ที่กำลังลดน้ำหนักนะคะเพราะส่งผลทำให้เราอยากอาหารควบคุมตัวเองได้น้อยลงและกินมากขึ้นโดยที่เราไม่รู้ตัวค่ะถ้าเกิดอยากจะเลือกอาหารที่กินง่ายให้พลังงานไม่สูงมากควรลดอาหารแปรรูปและเน้นอาหารแบบเรียลฟู้ดหรือรอฟู้ดอาหารที่ทำจากของสดเช่นผักสดน้ำพริกไข่ต้มปลานึ่งแกงส้มข้าวคลุกปลาย่างอาหารที่ผ่านการปรุงเสร็จใหม่ๆดีต่อสุขภาพที่สุดค่ะอย่าลืมนะคะถ้าหากอยากจะกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแบบไม่ทำร้ายสุขภาพเริ่มต้นจากการต้มเส้นให้ต้มน้ำทิ้งไปก่อน1น้ำเพื่อที่จะลดโซเดียมและไขมันในเส้นนอกเหนือจากนี้เวลาใส่เครื่องปรุงก็ใส่เพียงแค่ครึ่งซองก็พอค่ะจะได้ลดปริมาณโซเดียมและไขมันลงได้ด้วยเช่นเดียวกันนอกเหนือจากนี้เวลาต้มเนี่ยควรที่จะเพิ่มโปรตีนและผักเข้าไปนะคะโปรตีนที่ว่านี้ก็จะมีทั้งเนื้อสัตว์เต้าหู้ไข่และสิ่งที่ชอบเพื่อที่จะเพิ่มคุณค่าทางสารอาหารและโภชนาการให้กับบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปชามนั้นๆ นั่นเองค่ะเอาล่ะช่วงนี้พักกันก่อนหลังจากนั้นในช่วงหน้าจะพาคุณผู้ชมมาติดตามมุมมองภาวะเศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่งหลังของปี2566จากเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.สักครู่เดียวค่ะก้มกราบบังคมพระทรงศรีพระภูมิเป็นจอมทัพผู้ยิ่งใหญ่เป็นศูนย์รวมหล่อล้อมรวมใจไทยถวายชัยขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสินถ้าจะกู้ซื้อบ้านทุกคนจะนึกถึงใครก่อนเป็นอันดับแรกธอ.อ.ส.ธอ.อ.ส.ย่อมาจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ดั
าวน์โหลดยังอ๋อแอป GHB Allgen มีฟังก์ชันให้เลือกเยอะเลยไม่ว่าจะขอสินเชื่อบ้านขอสินเชื่อซ่อมแซมต่อเติมบ้านชำระเงินกู้ชำระค่าสินค้าและบริการฝากโอนก็ได้หมดอ๋อซื้อสลากออมทรัพย์ก็ได้นะสุดยอดแอป GHB Allgen แอปเดียวครบจบทุกเรื่องสืบชนกมาปกเกตครองเขตขันสืบสมัยไอสวรรค์เป็นขวัญล่าสืบแรงรักพักกษัตริย์แรงศรัทธาเป็นราชาทำรงรัฐทรงฉัตรไทยดลวาระมงคลขวัญวันเฉลิมขอชนเสริมแรงสืบสารปณิธานสมัยขอพระองค์เป็นหนึ่งแสงสืบแรงใจขอพระองค์พระทรงชัยทรงพระเจริญด้วยกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์จำกัดและบริษัทในเครือช่วงที่3ของรายการคนหลังข่าวค่ะตามที่เรียนให้คุณผู้ชมได้รับทราบนะคะในช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมมาฟังมุมมองความคิดเห็นของคุณดนุชาพิชยนันท์เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.ว่าเศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่งหลังปี2566จะเป็นอย่างไรบ้างมีปัจจัยอะไรที่เป็นปัจจัยบวกที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วปัจจัยอะไรบ้างที่จะเป็นปัจจัยเสี่ยงที่คอยฉุดรั้งเศรษฐกิจของประเทศไทยไม่ให้ก้าวไปข้างหน้านอกเหนือจากนี้พี่น้องประชาชนจะมีการวางแผนการใช้จ่ายอย่างไรให้เหมาะสมภายใต้สถานการณ์ทางการเมืองที่มีความไม่แน่นอนอยู่ในเวลานี้ไปติดตามรายละเอียดด้วยกันค่ะครึ่งปีหลังของปี2016เนี่ยผมคิดว่าเศรษฐกิจก็ยังฟื้นตัวได้ต่อเนื่องนะครับเศรษฐกิจภายในประเทศเองเนี่ยไม่ได้มีปัญหานะครับเพราะว่าเรื่องของตัวการบริโภคก็ยังขยายตัวได้ต่อเนื่องนะครับเรื่องของนักท่องเที่ยวก็ยังคงเข้ามาได้ต่อเนื่องนะครับแต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงเฉพาะในเรื่องของเศรษฐกิจภายในประเทศก็คือเรื่องหนี้ครัวเรือนนะครับที่ต้องมีการบริหารจัดการต้องมีการแก้ไขอย่างจริงจังนะครับอีกส่วนนึงที่เป็นความเสี่ยงเนี่ยเป็นความเสี่ยงจากนอกประเทศนะครับก็คือเรื่องของเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวลงแล้วก็ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในขณะนี้นะครับความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเพราะนั้นตรงนี้จะเป็นความเสี่ยงจากภายในประเทศที่อาจจะที่จะเข้ามากระทบในแง่ของภาคการส่งออกแล้วก็ภาคการผลิตของประเทศแต่โดยรวมเนี่ยผมก็ยังไทยก็ยังคงฟื้นตัวได้ต่อเนื่องนะครับแล้วก็ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในขณะนี้เนี่ยถ้ามีการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนนะครับสร้างความเชื่อมั่นให้กับภาคเอกชนได้ก็จะเกิดการลงทุนตามมาตัวที่จะทำให้เศรษฐกิจมันโตเกินกว่า 3% เนี่ยต้องเรียนอย่างนี้ว่าโครงสร้างเศรษฐกิจไทยเนี่ยมันพึ่งพาการส่งออกค่อนข้างมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราสามารถส่งออกได้เยอะนะครับ ก็จะช่วยให้เศรษฐกิจไทยโตได้มากขึ้น แต่ทีนี้เนี่ยด้วยสถานการณ์เศรษฐกิจภายนอกประเทศเนี่ยที่ทั้งในยุโรปในอเมริกาหรือว่าในจีนเองก็เริ่มมีปัญหายังคงมีปัญหาอยู่เนี่ยภาคการส่งออกก็คงยังอาจจะไม่ใช่ตัวที่จะมาเป็นเครื่องยนต์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่งปีหลังนะครับเพราะนั้นเนี่ยในช่วงปีนี้เนี่ยผมคิดว่าก็คงโตได้ประมาณ3กว่านะครับอาจจะไม่ได้เกินนี้นะครับเพราะว่าปัจจัยภายนอกเนี่ยมันค่อนข้างจะเป็นความเสี่ยงที่กระทบกับเศรษฐกิจไทยอยู่พอสมควรฮะจริงๆที่ผู้ประกอบการโดยเฉพาะผู้ประกอบการด้านภาคการส่งออกนะครับ
ก็คงต้องดูเรื่องของตัวอัตราแลกเปลี่ยนนะครับเพราะว่ามันคงมีความผันผวนพอสมควรนะครับในช่วงครึ่งปีหลังนะฮะเพราะโดยเฉพาะเรื่องของอัตราเรื่องของตัวเงินเฟ้อเองในภูมิภาคต่างๆก็ยังคงสูงอยู่นะครับแล้วก็คงมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อเนื่องนะครับเพราะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยคงต้องมีการบริหารความเสี่ยงทั้งในแง่อัตราแลกเปลี่ยนแล้วก็บริหารความเสี่ยงในแง่ของตลาดด้วยเหมือนกันนะครับก็โดยรวมคือคงต้องระมัดระวังนะครับต้องดำเนินธุรกิจอย่างระมัดระวังการลงทุนอาจจะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบสักนิดหนึ่งนะครับถ้าจะขยายกำลังการผลิตหรืออะไรพวกนี้ก็คงต้องดูให้รอบคอบเหมือนกันว่ามีตลาดรองรับไหมอะไรยังไงนะครับแต่ในแง่ของอุตสาหกรรมที่เป็นเรื่องอุตสาหกรรมอาหารหรืออะไรพวกนี้ก็คงยังเดินได้อยู่นะครับแต่ว่าอุตสาหกรรมส่งออกโดยเฉพาะพวกอิเล็กทรอนิกส์เลยพวกนี้อาจจะต้องบริหารความเสี่ยงค่อนข้างเยอะนะครับภาคประชาชนเองนะครับคงต้องผมคิดว่าก็ต้องบริหารความเสี่ยงเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการใช้จ่ายเรื่องของการใช้จ่ายเป็นหลักครับเพราะว่าคือเราเศรษฐกิจข้างนอกเนี่ยก็มีความเสี่ยงอย่างที่ผมเรียนนะครับแล้วอาจจะเกิด recession หรือเปล่านี่ก็ยังไม่ทราบนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราในช่วงปีนี้เองเนี่ยพี่น้องประชาชนคงต้องระมัดระวังในเรื่องของการใช้จ่ายถ้าไม่จำเป็นก็อย่าเพิ่งไปสร้างหนี้อะไรมากนะครับหนี้เดิมก็พยายามชำระให้หมดก่อนนะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันเป็นจะผูกพันระยะยาวไปก็จะไม่ดีนะฮะเพราะฉะนั้นโดยรวมคงต้องบริหารความเสี่ยงนะฮะในแง่ของการใช้จ่ายของครัวเรือนเป็นหลักนะครับจริงๆสถานการณ์การเมืองก็เป็นปัจจัยหนึ่งนะครับในการที่จะทำให้เกิดความมั่นใจในเรื่องของเศรษฐกิจไทยถ้าเรื่องของปัจจัยทางด้านการเมืองเนี่ยสามารถที่จะมีการเปลี่ยนผ่านโดยที่ไม่มีความวุ่นวายนะครับหรือว่ามีการเปลี่ยนผ่านที่ราบรื่นนะครับผมคิดว่าก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับแล้วก็จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับทั้งภาคเอกชนแล้วก็ในสายตานักลงทุนต่างประเทศด้วยนะครับเพราะเรื่องนโยบายต่างๆเนี่ยโดยรวมเนี่ยหลายๆเรื่องเนี่ยมันก็คงต้องมีการสานต่อนะครับแล้วก็คิดว่าถ้าได้รัฐบาลเปลี่ยนผ่านรัฐบาลมาได้อย่างราบรื่นเนี่ยก็คงก็ทำให้เศรษฐกิจไทยยังคงเดินต่อได้ได้ฟื้นตัวได้ต่อเนื่องครับก็ไม่น่ามีปัญหาครับคุณผู้ชมคะถึงแม้ว่าครึ่งหลังปี2566เศรษฐกิจของประเทศไทยจะเดินไปข้างหน้าได้และฟื้นตัวได้แต่ก็อย่าลืมนะคะยังมีปัญหาที่น่าหนักใจมากๆอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือเรื่องของตัวเลขหนี้ภาคครัวเรือนที่มีตัวเลขเพิ่มสูงขึ้นนี่แหละจะเป็นตัวฉุดรั้งทำให้ไม่มีความสามารถในการใช้จ่ายเงินแล้วก็เงินจะมีการหมุนเวียนในระบบได้น้อยลงนั่นเองดังนั้นพี่น้องประชาชนต้องมีการวางแผนการใช้จ่ายในครัวเรือนอย่างระมัดระวังและให้ความสำคัญเข้มข้นมากๆด้วยเอาล่ะมากันที่ช่วงสุดท้ายของรายการคนหลังข่าวเช่นเคยนะคะกับเรื่องราวดีๆที่ช่วยสร้างความสุขแล้วรอยยิ้มให้เกิดขึ้นในสังคมสืบเนื่องจากทุกวันนี้แต่ละวันเราเผชิญปัญหามากมายทีเดียวค่ะแล้วบางเรื่องราวที่เข้ามาในชีวิตเนี่ยก่อนหน้านี้เราอาจจะมองว่าเป็นเรื่องเล็กๆแต่ถ้าเกิดว่าเราลองหยุดแล้วใช้หัวใจสัมผัสเรื่องราวที่เข้ามาในชีวิตของเราอาจจะสร้างความสุขใจให้เราได้อย่างเปี่ยมล้นเลยทีเดียวค่ะผู้ป่วยที่พบปัญหาสุขภาพสมรรถภาพทางร่างกายที่ไม่สมบูรณ์ทำให้รายครั้งยากต่อการใช้ชีวิตประจำวันรวมไปถึงหลายคนมีชีวิตที่เปลี่ยนไปจากเดิมอย่างนายธวัชชัยคำอุดมอายุ66ปีมีประวัติการป่วยเส้นเลือดที่สันหลังแตกกดทับเส้นประสาทมีอาการอัมพาตท่อนล่างทำให้ชีวิตหลายครั้งธวัชชัยรู้สึกท้อแท้ได้แต่ประดิษฐ์ของจำรุ่ยไปขายแต่ครั้งนี้เริ่มมีความหวังอีกครั้งเมื่อทางคณะสปสช.ที่นำโดยทันตแพทย์อัธพรลิ้มปัญญาเลิศรองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติพร้อมคณะเดินทางเข้าไปให้กำลังใจมอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่พร้อมทั้งนำสิ่งของที่เป็นประโยชน์เข้าไปช่วยเหลือจากเราคนปกติธรรมดาเหมือนเรายังเป็นหัวหน้าครอบครัวอยู่เป็นเสาหลักครอบครัวอยู่ตอนนั้นลูกก็ยังเล็กอยู่สัก3ขวบกับขวบหนึ่ง
ตอนนั้นก็ยังหาทางออกกับชีวิตไม่ได้ก็พยายามหาทุกวิธีทางนอกจากนี้ทางคณะสปสช.มีส่วนในการช่วยประชาชนหลายด้านทั้งด้านการจัดบริการดูแลผู้ป่วยระยะกลางและบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แบบครบวงจรของโรงพยาบาลศรีสะเกษรวมไปถึงทางจังหวัดอุบลราชธานีได้มีการเริ่มต้นร้านยาโมเดล3 plus ซึ่งผู้ป่วยสามารถเลือกวันนัดที่ประสงค์จะขอพบแพทย์ในวันหยุดโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมผ่านระบบสาธารณสุขระบบทางไกลเทเลเมดิซีนซึ่งทางร้านยาได้จัดพื้นที่เพื่อเพิ่มเติมสำหรับขอรับคำปรึกษาจากแพทย์ไว้เป็นสัดส่วนเมื่อพบแพทย์แล้วผู้ป่วยก็สามารถรับยาจากร้านยาได้เลยซึ่งจะช่วยเพิ่มเติมความสะดวกแก่ประชาชนลดระยะเวลารอคอยไปได้อีกระดับหนึ่งสิ่งที่น่าประทับใจมากๆคือว่าสิ่งที่ทำเนี่ยคุณหมอคิดเองหมดเลยนะฮะจากประสบการณ์ที่ได้เจอคนไข้นะครับแล้วก็อย่างที่ผมเรียนเอาคนไข้เป็นศูนย์กลางระบบที่ทำรองรับคุณหมอก็พัฒนาเองด้วยความหวังใหม่และเรื่องราวดีๆของสุขภาพประชาชนกำลังจะมาถึงอีกครั้งหลายชีวิตที่ต้องทนกับความเจ็บป่วยแต่ตอนนี้กลับกลายมีแต่รอยยิ้มขอบคุณบุคลากรทุกคนและประชาชนทุกคนที่มีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพให้ยั่งยืนและดียิ่งขึ้นต่อไปในอนาคตและทั้งหมดนี้นายคนทรงยิ้มกับจุ๋มลุยเองสนับสนุนโดยสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการหรือพว. Enhertz ดูแลห่วงใยคุณบริษัทธุรกิจเหล็กดีกลับมาอีกครั้งธนาคารอาคารสงเคราะห์เปิดจำหน่ายสลากออมทรัพย์ชุดขานเพิ่มพูนปี2566จำหน่ายราคาหน่วยละ 1,000 บาทอายุสลาก3ปีผลตอบแทนหน้าสลากร้อยละ1ต่อปีบวกเพิ่มผลตอบแทนผันแปรตามคุณภาพสินเชื่อที่ดีที่สุดของธนาคารร้อยละ 0.15 ต่อปีรวมผลตอบแทนเป็นร้อยละ 1.15 ต่อปีเมื่อฝากครบ3ปีพร้อมกับลุ้นรับเงินรางวัลมูลค่าสูงสุด2ล้านบาทตลอด36งวดหากฝากตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไปการันตีถูกรางวัลเลขท้าย2ตัวทุกงวดรับผลตอบแทนร้อยละ 1.63 ต่อปีฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปการันตีถูกรางวัลเลขท้าย2ตัวและรางวัลเลขท้าย3ตัวทุกงวดรับผลตอบแทนร้อยละ 1.738 ต่อปีผู้ที่สนใจสามารถซื้อสลากออมทรัพย์ทอส.ชุดขานเพิ่มพูนปี2566ได้ที่โมบายแอปพลิเคชัน GHB AllGenหรือที่ทอส.ทุกสาขาทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30ธันวาคม2566หรือจนกว่าจะเต็มกรอบวงเงินโดยจะเริ่มออกรางวัลครั้งแรกในวันพุธที่16สิงหาคม2566สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ทอส.ทุกสาขาทั่วประเทศ GH Bank Call Center หมายเลขโทรศัพท์02-6459000หรือที่ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์หมดเวลาของรายการคนหลังข่าวในวันนี้แล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้15:00 น. ถึง 15:30 น. ที่นี่ TNN ช่อง 16สวัสดีค่ะ